รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรคและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสวันนี้นะครับผมขอพาสายหวานทุกคนนะครับมาที่ร้านซื่อเมี่ยวคาเฟ่แห่งนี้ครับบอกเลยว่าที่ซื่อเมี่ยวคาเฟ่เนี่ยเขาเด่นเขาดังมากๆนะฮะเรื่องกาแฟครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาสั่งกาแฟธรรมดาเนี่ยมันก็อาจจะไม่แปลกใจกับสายหวานนะฮะวันนี้ผมก็เลยนำเสนอเมนูใหม่ของทางร้านเลยครับอันนี้คือก๊กเฟยที่นี่นะฮะเขาใช้เก๊กฮวยกับกาแฟนะฮะสกัดเย็นทั้งคู่แล้วนำมาผสมกันเลอค่ามากๆคือหนึ่งเลยมันเย็นๆมันชื่นใจอยู่แล้วพอเรากินเข้าไปเนี่ยเราได้กลิ่นความเป็นเก๊กฮวยแต่รสชาติเนี่ยตอนท้ายมันก็จะมาเป็นกาแฟสำหรับเครื่องดื่มแก้วนี้นะครับนอกเหนือจากน้ำอร่อยๆแล้วนะฮะเขายังมีเยลลี่แบบนี้ด้วยนะฮะเหมือนเป็นแบบเยลลี่เก๊กฮวยอ่ะมีความเด้งๆหนึ่งๆหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่หวานมากชื่นใจจริงๆฮะอันนี้อร่อยมากมาถึงเมนูของหวานนะครับเมนูนี้ต้องสั่งเลยเพราะว่าเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านนะครับทาร์ตเลมอนนะฮะหรือว่าเลมอนทาร์ตที่เราคุ้นเคยกันแต่พูดเลยว่าตั้งแต่เกิดมานะฮะยังไม่เคยเจอเลมอนทาร์ตเสิร์ฟในเข่งแบบนี้อันนี้คือแบบเขาคงคอนเซปต์ความแบบเป็นจีนนิดๆนะฮะเหมือนร่วมสมัยคอนเทมพอรารีนะฮะ wow.พอกินเข้าไปแล้วนะฮะบอกได้เลยว่ารสชาติจัดจ้านมากฮะอันนี้คือน้ำลายวิ่งเลยมีความเปรี้ยวยังมีความหอมของตัวเลมอนอยู่แต่ที่ชอบจริงๆคือทาร์ตของเขาอะไม่ได้บางนะหนากรอบร่วนอร่อยกำลังดีแล้วตัวคัสตาร์ดเลมอนของเขามันเปรี้ยวรสชาติเด็ดดวงมากๆมาอีกหนึ่งเมนูนะครับชื่อว่าเมนูมิกซ์เบอร์รี่นะครับเบอร์รี่ของเขานะฮะที่ใช้ก็คือจะมีบลูเบอร์รี่กับราสเบอร์รี่นะครับโอ้โหหอมมากหอมมากต้องบอกว่ามิกซ์เบอร์รี่นะฮะชิ้นนี้คืออร่อยมากๆข้างนอกนะครับคือจะมีทั้งผลไม้มีรอยัลไอซิ่งนะครับมีครัมเบิลมันลงตัวมากๆแต่ที่ประทับใจจริงๆเลยนะคือตัวเค้กเค้กของเขาอะเห็นแล้วแบบชิ้นใหญ่มากชิ้นหนามากแต่จริงๆอะมันเป็นเค้กเนื้อหนักที่มันฉ่ำมากๆแล้วมันเข้ากันดีกับตัวรอยัลไอซิ่งข้างบนมากๆอร่อยมากครับมาถึงเมนูสุดท้ายนะครับอันนี้ไฮโซมากๆชื่อว่าเมนูครัวซองยูสุนะครับความกิ๊บเก๋ของเขาเนี่ยก็คือผิวส้มเนี่ยที่ตกแต่งอยู่ด้านหน้านะครับเป็นผิวส้มเชื่อมก็เป็นผิวส้มยูสุเหมือนกันแล้วก็ก่อนที่เราจะรับประทานครัวซองข้างในเนี่ยเขาก็จะมีเป็นน้ำเชื่อมส้มยูสุเข้าไปด้วย1 2 3ปึ๊ดหอมมากฮะตอนนี้นั่งหั่นอยู่ได้กลิ่นเลยต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะฮะพอเราเคี้ยวเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะเจอเนื้อส้มจริงๆด้วยนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นส้มยูสุที่สั่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับส่วนเรื่องความอร่อยครัวซองข้างนอกนะฮะกรอบนิดๆข้างในนี่เป็นชั้นชุ่มฉ่ำมากๆหอมทั้งส้มจริงๆหอมทั้งน้ำเชื่อมส้มยูสุนะฮะเรียกได้ว่าเป็นครัวซองชิ้นใหญ่อลังการจริงๆฮะอร่อยจริงๆฮะแนะนำเลยว่าถ้ามาปุ๊บเนี่ยสั่งให้หมดเลยตามนี้คุณไม่ผิดหวังแน่นอนฮะซื่อเมี่ยวคาเฟ่ครับสำหรับร้านซื่อเมี่ยวคาเฟ่นะครับตั้งอยู่ที่ถนนเฟื่องนครครับตรงข้ามกับวัดราชบพิตรนะครับเขตพระนครนี่เองครับรู้พิกัดกันแล้วนะครับก็อย่าพลาดนะฮะแวะมาเช็คอินชิมของหวานกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเมนูเอาใจสายหวานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะเป็นเมนูอะไรไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนเครปช็อกโกแลตใครว่าทำยากไม่จริงไม่จริงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำให้ดูแถมอร่อยด้วยพระอาจารย์ใช้ครีมเข้มข้นหวานและนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมอสวิธีทำเครปช็อกโกแลตใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผงโกโก้และเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมครีมเข้มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิด
เค็มละลายคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันกรองส่วนผสมด้วยกระชอนนำเข้าแช่เย็นประมาณ2ชั่วโมงนำกระทะเทฟลอนสำหรับทำเครปขึ้นตั้งไฟพอร้อนๆทาน้ำมันพืชบางๆตักแป้งเครปที่เตรียมไว้ลงกรอกในกระทะใช้ไฟปานกลางรอจนกระทั่งแป้งเครปสุกนำขึ้นทำเช่นเดิมจนกระทั่งแป้งหมดนะครับวิธีทำคัสตาร์ดช็อกโกแลตละลายเจลาตินชนิดผงกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ก่อนใส่แป้งข้าวโพดผงโกโก้ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนและไข่แดงนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนกระทั่งส่วนผสมข้นปิดไฟเติมเจลาตินที่ละลายไว้เติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันอีกครั้งพักไว้ให้เย็นสนิทนะครับวางแผ่นแป้งเครปช็อกโกแลตลงบนแผ่นรองเค้กทาด้วยคัสตาร์ดช็อกโกแลตให้ทั่ววางแผ่นแป้งเครปอีกแผ่นทาด้วยคัสตาร์ดช็อกโกแลตทำเช่นเดิมจนกระทั่งแป้งเครปหมดทาด้านบนแป้งเครปด้วยคัสตาร์ดช็อกโกแลตโรยหน้าด้วยอัลมอนด์อบสุกสับหยาพร้อมเสิร์ฟให้กับทุกคนได้ฟินกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กตะกร้าดอกไม้มาฝากกันค่ะวิธีทำเค้กตะกร้าดอกไม้ใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กสุปันตีผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำเย็นตีต่อที่ความเร็วสูงสุด2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายน้ำมันพืชตีผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แล้วนำเข้าเตาอบลื่นบริเวณส่วนบนของเค้กออกทั้ง2ก้อนจากนั้นวางเค้กชิ้นที่1ทาด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบวางประกบด้วยเค้กอีกชิ้นแล้วปาดบัตเตอร์ครีมให้ทั่วเค้กตกแต่งด้านข้างด้วยฟองดองสีเขียวปั้นเป็นแท่งก้านดอกไม้ตกแต่งด้านบนด้วยบัตเตอร์ครีมหลากสีเป็นรูปดอกตามชอบให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกับเมนูเค้กตะกร้าดอกไม้แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์กล้ารับรองเลยคุณผู้ชมว่าหารับประทานที่ไหนไม่ค่อยได้แล้วนะกับเมนูที่มีชื่อว่าทองพลุใส่แอปเปิ้ล